ปึ๊บอืมเบรกนี่แบบนี้เลยไปปึ๊บอืมเบรกนี่แบบนี้เลยต่อไปเดี๋ยวพามาดูงูเห่ากันบ้างนะครับเห่าไทยนะครับเห่าสยามแล้วนี่แหละครับนะยังมีนิสัยที่ดุร้ายอยู่นะครับโอ้โหลอกคราบแล้วเสร็จเรียบร้อยนะเราจะใช้มือจับไม่ได้ละเพราะว่าเดี๋ยวจะเชื่องเราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดหนึ่งนี่ดูเสียงก่อนครับเป็นไงครับเสียงโอ้เสียงดีมากมาลูกมานี่แล้วก็นะครับเป็นเห่าดอกจันนะที่น่ารักอย่าหนีพ่อดิลูกอย่าหนีโอเคอันนี้เป็นงูเห่านะครับเห่าดอกจันที่ยังมีพิษนะครับยังมีพิษอยู่นะครับยังไม่ได้รีดพิษไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็จะตั้งแม่เบี้ยนะครับแผ่แม่เบี้ยแบบนี้นะพร้อมที่นะครับพร้อมที่จะจู่โจมนะครับถ้าใครเข้าไปลุกลานนะครับแต่กับผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรมันชอบหนีนะเดี๋ยวน้องเข้าให้น้องเข้าดูนะครับเขาจะสนใจน้องเขามากนะโอเคเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งนะโอเคเข้าไปใกล้อีกนิดหนึ่งอ่ะให้น้องเขารอไว้ก่อนเดี๋ยวผมเข้าบ้างไปข้างหลังเดี๋ยวผมเข้าบ้างนะพอเจอผมชอบหนีเห็นไหมครับเขาตั้งแม่เบี้ยตั้งหัวได้แค่ขนาดไหนเขาก็ฉกกัดได้แค่นั้นอาจจะมีการขย่งหรือกระโดดนะครับขึ้นเล็กน้อยนะเขาเริ่มรู้แล้วเขาเริ่มรู้แล้วนะอันนี้คือการฉกขู่ไม่ได้กัดนะไม่ได้ฉกเพื่อจะโจมตีนะฉกขู่เฉยๆฉกแล้วไม่อ้าปากนะครับโอเคไม่อ้าปากโอเคอันนี้เราหลอกล่อถ้าเกิดเราไปวาดอยู่เงี้ยครับอันตรายแต่ถ้าทิศทางที่ดีก็คือเราต้องคอนโทรลงูให้งูมันทำกับเราสั่งให้งูมันทำนะครับแบบเนี้ยคือสั่งให้เขาทำเราสามารถจะคอนโทรลเขาได้อย่างเงี้ยครับเราสามารถคอนโทรลเขาได้แต่ถ้าเกิดไปวาดอยู่เงี้ยครับไม่รู้ครับแล้วขาเราเนี้ยยืนอยู่ข้างเดียวถ้างูมันพุ่งขึ้นมาเราตั้งตัวไม่ทันมันเป็นอันตรายเข้าใจไหมครับฉะนั้นแล้ววิธีการก็คือคอนโทรลเขาซะแค่นี้คอนโทรลให้งูมันสนใจในสิ่งที่เราต้องการให้มันทำถ้าเราคอนโทรลงูได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็หลอกจับเขาได้นะแต่ถ้าไปสายอยู่เงี้ยเรียบร้อยเลยเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยไหมถ้าเกิดเขาฉกมาเนี่ยเราขาเดียวเราหนีไม่ทันหลบหลีกไม่ได้อันตรายดังนั้นเราคอนโทรลให้ได้นะอยู่เงี้ยดีเบรกเขาได้คอนโทรลมาแล้วต้องเบรกให้ได้ด้วยปึ๊บเบรกนี่แบบนี้เลยปึ๊บเบรกนี่แบบนี้เลยเบรกก่อนเลยเบรกเสร็จแล้วนี่ไงเขาจะรู้เลยว่าเราจะจับเขาเพราะว่าตัวนี้จับเขาบ่อยแล้วเขาก็จะรู้เลยว่าเราจะจับเขาใช่นี่ไงเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะไม่ให้จับเขาใช้วิธีการนี้จับแล้วกดนะเขาค่อนข้างจะฉลาดนะพอตัวนี้เอาไว้ฝึกนะครับไว้ฝึกนะเวลาเรากดหัวเขาบ่อยๆเป็นประจำนะเขาก็จะรู้นะครับจะรู้งานเขา เขาพยายามจะหนีเราตลอดรู้จังเลยเอ้ยมาคุณหมิงลองขยับหลอกล่ออย่างนี้เราหนีได้แล้วนะครับเราหนีได้แล้ว
นะแต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีสิ่งจูงใจให้เขาต้องมาหันตามนะครับเขาก็จะลดหัวลงแล้วก็หนีหรือเลื้อยผ่านเราไปแค่นั้นเองนะครับง่ายๆอย่างนี้เนาะแต่วิธีการจับที่ปลอดภัยคือจับหัวใช่จับหัวนะจับหางได้ไหมได้แต่ให้เราเทคนิคการจับหางให้ดูหัวเนี่ยเขาไม่ยอมให้จับเราก็ไปจับที่หางแต่ให้เขาหนีก่อนคุณหมิงนิ่งๆชกคู่เฉยๆใช่ครับวิธีการเราไม่จับหางเราก็หลอกล่อให้เขาหนีไปก่อนหลอกล่อหนีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีหางแล้วก็จับหางจับหางขึ้นมาเนี่ยจับหางขึ้นมาข้างนี้จับเวลาจับก็จับให้คนๆหางกันนิดนึงระวังเขาปล่อยระวังเขาปล่อยอึปล่อยมูลออกมาใส่หน้าเราแบบนี้เลยกำลังจะปล่อยแล้วนี่เลยพุ่งออกมางี้เลยนะใช่เวลาถึงตัวปั๊บเขาจะปล่อยมูลให้เราเลยอย่างนี้เลยไม่ว่าจับหัวหรือจับหางถึงตัวครับจะปล่อยมูลทันทีเวลาคนทั่วไปโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่คำนึงถึงตรงเนี้ยบางทีใส่ตามั่งใส่ปากมั่งโดนมาบ่อยครับโดนมาบ่อยเมื่อก่อนนี้หัดจับเหมือนกันโดนบ่อยครับถ้าจับมาลักษณะนี้ยกขึ้นมาลักษณะนี้มันอาจจะยาวหรืออะไรก็แล้วแต่เราสามารถทบเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเขาเป็นงูหลังแข็งจริงนะจริงๆถ้าเขาขึ้นได้นะเขาจะขึ้นมาเลยพันไต่ตัวขึ้นมาเลยเราใช้วิธีการบิดซ้ายบิดขวาขึ้นซ้ายแล้วก็บิดมาขวาขึ้นขวาแล้วก็บิดลงซ้ายแล้วก็ค่อยๆเขย่าเห็นไหมครับจะขึ้นแล้วแล้วเขย่าลงไปแค่นี้เองครับเดี๋ยวถ้าดีเลยแล้วก็วางก่อนวางกับพื้นก่อนเดี๋ยวเขาลงมาเองเขาไม่ไต่ขึ้นมาแล้วง่ายๆไม่ยากนะแต่อย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยปลอดภัยนะถ้าเราเดินไปเงี้ยมันอาจจะเด้งมาฉกตอนไหนก็ได้นะครับให้ดีจับหัวปลอดภัยที่สุดนะจะจับหัวเนี่ยงูต้องตั้งหัวสู้ขึ้นมาเพื่อให้มาโดนนิ้วเรารอนะครับถ้าเกิดเขายุบหัวลงแล้วเราตามเราเสี่ยงสูงครับเขาชักหัวกัดได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องฉกเขางาบได้เลยนะน่ามามามานั่นแน่ขอหน่อยอย่างนี้อย่าไปลงตามเขานะครับไม่ได้ให้เขานิ่งก่อนให้เขานิ่งหลอกล่อไม่ยอมกดเลยครับแล้วก็ใช้มือที่ถนัดจับระวังเขาจะอึเอกเนี่ยครับจับแบบนี้งูพวกนี้หัวมันน้อยครับมันจะเบ่งแม่เบี้ยเพื่อให้มือเราหลุดจากหัวนะครับเราต้องล็อกกรามตรงนี้ให้ได้ก่อนเนี่ยล็อกแค่นี้ครับแล้วก็เปิดลมหายใจเข้าไปนะครับพองั้นค่อยๆผ่อนเบาๆครับอย่าให้เขาดิ้นจับหางไว้งี้นะจับหางไว้งี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาลัดแขนแล้วเอาออกยากมันไม่เหมือนกับจับฟ้าแบบงูจงอางได้ง่ายๆเพราะว่าแม่เบี้ยเขาบานเขาใหญ่แล้วแข็งแม่เบี้ยหนาจับงี้อย่ากดให้ถึงพื้นเลยนะช่วงกดเนี่ยถ้าเป็นป่าหญ้าสูงๆอย่ากดหัวงูเด็ดขาดเพราะว่าคางงูแตะปั๊บเขาจะชักเลยชักหัวเราเลยหัวออกจากมือเราเลยแล้วให้เป็นพื้นเรียบๆแบบนี้แล้วเวลาถึงปุ๊บกดนะครับใช้ความเร็วนิดนึงกดลงไปติดกับพื้นเลยแล้วก็จะปลอดภัยนะครับดุนะโอเคใช่ฮะทีนี้วิธีการปล่อยงูอย่าไปปล่อยอย่างนี้นะครับปล่อยอย่างนี้มันเด้งกลับมาได้เพราะงูมันแข็งอยู่แล้วเนี่ยตัวมันแข็งแล้วเวลาปล่อยยกขึ้นให้สูงแล้วก็ใช้วิธีการปล่อยอย่างนี้